เช็คพอมอช่วยเหลือแล้วประจำวันที่12เดือนสิงหาคม2563ช่วยเหลือผู้สูงอายุและผู้พิการหรือเด็กที่ได้รับผลกระทบและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิดทั้งสิ่งของและเงินเยียวยาทันข่าวทันเหตุการณ์กดติดตามทั้ง Facebook และ YouTube ข่าว3 TV เอาไว้เลยอย่าลืมกดเพิ่มเพื่อนใน LINE เพื่อพูดคุยกับข่าว3 TV ไม่ว่าจะเป็นข่าวสารสวัสดิการแห่งรัฐเงินอุดหนุนเด็กผู้พิการเงินเกษตรกรหรือมาตรการต่างๆที่รัฐบาลอัปเดตและช่วยเหลือประชาชนหรือติดต่อโฆษณากับข่าว3 TV ได้แล้วที่ LINE สามารถสแกน QR Code ข้างหน้าคลิปนี้ได้เลยหรือจะกดที่ลิงก์ข่าว3 TV หรือจะค้นหาเพื่อนแล้วพิมพ์คําว่า @782EFLUL แล้วเพิ่มเพื่อนกับข่าว3 TV ได้เลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านด้วยนะครับที่เข้ามารับฟังข่าว3 TV นะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็จะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับคลิปที่พม.หรือกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับก็จะเป็นคลิปเกี่ยวกับที่พม.เขาได้ไปช่วยเหลือเยียวยาผู้สูงอายุรวมถึงประชาชนเด็กนะครับผู้พิการหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับประชาชนนะครับที่ได้รับความเดือดร้อนจากโควิดนี้นะครับหรือผู้ที่เขาเรียกว่าไงครับดูแลตัวเองไม่ได้ผู้ได้โอกาสผู้ที่มีรายได้น้อยนะครับผมนะครับก็จะเข้าไปเยียวยาในส่วนนี้นะครับผมพม.ทั้งเป็นทั้งจำนวนเงินและสิ่งของนะครับผมก็วันนี้ผมจะมาเรียกว่านำเสนอมุมมองที่พม.เขาได้ออกไปช่วยเหลือกันนะครับว่าเขาช่วยเหลืออะไรบ้างยังไงบ้างสำหรับประจำวันที่12นี้นะครับผมเดือนสิงหาคมนะครับก็มีชาวบ้านหลายท่านเลยนะครับได้ทั้งสิ่งของและเงินเยียวยานะครับผมใครที่ฟังมาถึงตรงนี้นะครับผมอยากให้ฟังให้จบนะครับใครที่เดือดร้อนจริงๆหรือมีปัญหาจริงสามารถติดต่อเข้าไปที่พม.ได้เลยเขาจะลงพื้นที่ไปตรวจสอบและจะช่วยเยียวยาตรงนี้ได้แน่นอนนะครับผมใครที่เดือดร้อนจริงๆนะครับเขามีกฎและเงื่อนไขอยู่เดี๋ยวผมจะบอกรายละเอียดตรงนี้ทีหลังโอเคครับเดี๋ยวเรามารับฟังกันเลยครับสำหรับที่พม.เข้าไปช่วยเหลือสำหรับวันนี้นะครับก็ที่ Facebook Fanpage นะครับของพม.เองเลยครับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับเป็น Facebook Official FanpageFacebook ที่ทางพม.เขาได้สร้างเอาไว้นะครับก็สำหรับวันนี้นะครับวันที่8ขอไปครับวันที่12เดือนสิงหาคมนะครับผมทางพม.ได้ลงพื้นที่ไปช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดลำปางนะครับผมพม.ลำปางลงพื้นที่เยียวยาบ้านผู้สูงอายุ100ปีนะครับผมพม.ร่วมกับภาคีเครือข่ายสูงอายุจังหวัดลำปางลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ100ปีในเขตอำเภอเมืองเกาะคาจังหวัดลำปางนะครับเขาก็ได้มอบช่วยเหลือเยียวยาเป็นสิ่งของครับในส่วนนี้นะครับผมเขาก็ได้มอบช่วยเหลือไปนะครับตรงนี้นี่นะครับก็เป็นภาพประกอบนะครับที่ทางพม.เขาได้ลงพื้นที่นะครับช่วยเหลือเขาไปจริงๆนะครับตรวจสอบจริงๆเลยนะครับถ้าท่านเดือดร้อนมีปัญหาจริงๆเนี่ยแจ้งได้เลยนะครับพม.จริงๆผมทำคลิปเอาไว้แล้วนะครับในการกดและเงื่อนไขต่างๆสิทธิ์ต่างๆที่พม.เขาจะเยียวยาเข้าช่วยเหลือนะครับไปหาฟังกันได้แต่ถ้ายังไม่เข้าใจหรืออะไรยังไงคอมเมนต์บอกนะครับเดี๋ยวผมจะทำคลิปสอนอีกทีนึงให้ชัดเจนเลยนะครับสำหรับตรงนี้ก็เป็นอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีนะครับยายดูแลตาป่วยติดเตียงนะครับอาศัยเบี้ยยังชีพดำรงชีวิตรายได้ไม่เพียงพอได้รับความช่วยเหลือแล้วนะครับทางพม.ก็เข้าไปช่วยเหลือตรงนี้นะครับที่อุทัยธานีนะครับก็ในส่วนนี้น่าจะมอบเป็นสิ่งของอุปกรณ์เครื่องใช้นะครับแล้วอาจจะมีมอบเงินเล็กๆน้อยๆนะครับตรงนี้เขาจะให้ได้ต้องผ่านเงื่อนไขก่อนนะครับว่าท่านยากจนจริงๆมีปัญหาจริงๆนะครับโอเคครับไปต่อครับตรงนี้ก็ผู้พิการนะครับได้รับผลกระทบจากโควิดนะครับบ้านไร่อุทัยธานีได้รับสนับสนุนเงินกู้ยืมทุนประกอบอาชีพคนพิการนะครับก็ได้รับเยียวยาเงินช่วยเหลือนะครับได้รับเงินเยียวยาช่วยเหลือผู้พิการนะครับตรงนี้เขาเดือดร้อนจริงๆนะครับก็ผ่านการตรวจสอบผ่านการเงื่อนไขพม.ลงพื้นที่ตรวจสอบแล้วผ่านเยียวยาอุทัยธานีอีกแล้วครับคนพิการนะครับผมตรงนี้ได้รับความช่วยเหลือแล้วก็เป็นขอได้รับสนับสนุนเงินกู้ทุนประกอบอาชีพคนพิการนะครับ
บ้านไร่อุทัยธานีตรวจสอบแล้วช่วยเหลือแล้วอำเภอลานลักจังหวัดอุทัยธานีเช่นเดิมนะครับแหมทำงานดีจริงๆพม.จังหวัดอุทัยธานีนะครับใครอยู่อุทัยธานีติดต่อเข้าไปได้เลยนะครับแต่ย้ำนะครับต้องได้รับผลกระทบหรือมีความเดือดร้อนจริงๆนะครับท่านจะโกหกไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าเขาเดินทางไปตรวจสอบจริงๆนะครับเขาเดินทางไปตรวจสอบจริงๆถ้าตรวจสอบแล้วพบว่าท่านไม่ได้แบบลำบากอะไรขนาดนั้นก็ไม่ผ่านกฎเงื่อนไขที่จะพร้อมเยียวยาหรือช่วยเหลืออะไรนะครับผมต้องได้รับผลกระทบหรือไม่มีรายได้หรือได้รับได้รับผลกระทบจริงๆครับที่แบบเดือดร้อนจนแบบไม่สามารถอยู่ได้แล้วอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้ก็แม่ทำงานไม่ได้เพราะต้องเลี้ยงดูบุตรบิดารับจ้างทั่วไปรายได้ไม่พอนะครับรายได้ไม่พอเขาก็จะไปตรวจสอบด้วยนะครับตรวจสอบยันบ้านลงพื้นที่ตรวจสอบบัญชีตรวจสอบเงินเดือนตรวจสอบหมดนะครับว่าท่านจนจริงหรือเปล่านะครับถ้าจนไม่จริงไม่ได้นะครับไม่ผ่านการตรวจสอบนะครับผมในส่วนนี้ต่อนะครับอันนี้ก็ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงครอบครัวบ้านถูกไฟไหม้เนาะโอ้โหอันนี้คือไม่ต้องสืบเลยครับบ้านถูกไฟไหม้ได้รับการเยียวยาแน่นอนนะครับอันนี้พม.ก็ได้เยียวยาเป็นจำนวนเงินนะครับผมเยียวยาของพม.เป็นจำนวนเงิน 2,000 บาทนะครับได้รับผลกระทบประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉินนะครับพม.เข้าช่วยเหลือแล้วนะครับอันนี้คือไม่โกหกแน่นอนได้เยียวยาแน่นอนนะครับผมนะครับย้ำอีกทีนึงท่านต้องเดือดร้อนจริงๆนะถ้าเดือดร้อนไม่จริงแล้วไปขอพม.เนี่ยเขาตรวจสอบจริงนะครับไม่ผ่านเขาก็ไม่ให้นะครับไม่เยียวยานะครับบางคนเนี่ยได้รับเยียวยาอาจจะไม่ได้เป็นเงินนะครับอาจจะเป็นอุปกรณ์ของสิ่งของใช้อะไรต่างๆแทนนะครับตรงนี้ก็ถือว่าท่านได้รับการเยียวยาแล้วนะครับก็ขอให้รับเอาไว้ซะนะครับอย่าคิดที่จะรับแต่เงินนะครับเขาช่วยเหลือตรงนี้ก็ดีแล้วนะครับที่กระทรวงตรงนี้เข้ามาทําหน้าที่ของประเทศไทยในตรงนี้กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พม.นะครับดีมากๆเลยสําหรับโครงการนี้และเขาเรียกว่าโครงการหรือเรียกว่าหน่วยงานนี้นะครับหน่วยงานนี้โอเคครับอีกสักรูปภาพนึงครับอีกสักหนึ่งบรรยากาศนะครับพม.ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงเด็กนะครับหญิงพิการอาศัยอยู่กับยายขาดรายได้ตำบลท่าวังทองอำเภอเมืองพะเยาจังหวัดพะเยานะครับพม.จังหวัดพะเยาให้กำลังใจและให้คำปรึกษาแนะนำเพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือเงินสงเคราะห์เด็กในในเด็กในครอบครัวอุปถัมภ์นะครับผมก็ช่วยเหลือตรงนี้น่าจะได้เป็นเรื่องของเงินเยียวยาเนาะแต่เท่าไหร่ก็ไม่ทราบนะครับเนี่ยเขาเขียนระบุไว้นะอยู่กับยายขาดรายได้นะน่าจะได้รับส่วนของในเรื่องของเงินเยียวยานะครับสูงสุดนะครับไม่เกิน 3,000 บาทนะครับผมถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะ 2,000 ถึง 3,000 บาทไม่เกินนี้ครับไม่เกิน 3,000 บาทแน่นอนนะครับสูงสุดเงินเยียวยานะครับใครได้รับไปแล้วจากพม.ก็เอาไปต่อทุนเนาะอย่าเอาไปทำอะไรที่มันใช้ในทางไม่ดีนะครับโอเคครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของพม.ช่วยเหลือเยียวยานะครับผมจะนำมาเล่าทุกวันเลยเนาะทุกวันเลยเพราะว่าพม.เขาลงพื้นที่ทุกวันเลยนะใครที่มีปัญหาเดือดร้อนเกี่ยวกับเรื่องการใช้ชีวิตหรือการใช้อยู่อะไรแบบที่มีปัญหาประสบปัญหาเกี่ยวกับโควิดหรือประสบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องรายได้หรือที่ใช้ชีวิตไม่ได้เลยมันได้รับผลกระทบจริงๆเนี่ยติดต่อเข้าไปที่พม.ได้เลยนะครับแต่มีเงื่อนไขและกฎนะครับไปย้อนดูคลิปดูได้นะครับแต่ถ้ายังไม่เข้าใจนะครับคอมเมนต์บอกนะครับว่าผมไม่เข้าใจจริงๆช่วยทำคลิปอธิบายให้มันเข้าใจกว่านี้ได้ไหมหรืออะไรยังไงคอมเมนต์บอกนะครับเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปบอกให้นะครับว่าเงื่อนไขมันเป็นยังไงอยากได้เยียวยาจากพม.ต้องทำยังไงโอเคครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ขอจบเพียงเท่านี้ขอบคุณที่รับฟังไว้พบกันใหม่สำหรับพม.ช่วยเหลือแล้วในคลิปวิดีโอหน้าในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับฟังสวัสดีครับช่วงแนะนำแนะแนวจากข่าวสามทีวีมีสาระน่ารู้มากมายนะครับที่จะมาแนะนำแนะแนวกับพ่อแม่พี่น้องนะครับแต่ที่สำคัญนะครับข่าวสามทีวีเป็นห่วงพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกคนนะครับไม่ได้นิ่งนอนใจอะไรนะครับผมก็ทุกวันนี้ข่าวสามทีวีต้องคัดกรองข่าวเยอะ
มากมายนะครับว่าข่าวไหนจริงข่าวไหนปลอมนะครับเพื่อที่จะมาช่วยบรรเทาพ่อแม่พี่น้องนะครับผมเพราะว่าบางทีพ่อแม่พี่น้องบางคนน่ะเข้าใจสิทธิ์นะครับว่าตัวเองมีสิทธิ์อะไรใช้สิทธิ์อย่างไรนะครับผมในการช่วยเหลือต่างๆนานาจากภาครัฐนะครับเพื่อที่จะไม่ให้พ่อแม่พี่น้องตกข่าวนะครับผมข่าวสามทีวีอยากให้พ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับมีอาชีพแล้วก็ต้องรู้จักเก็บเงินเตรียมแผนสำรองเอาไว้สำหรับตัวเองด้วยนะครับผมที่สำคัญนะครับชีวิตคนเรามันไม่ได้แย่เสมอไปนะครับเราหาจุดยืนไม่ได้เราก็ไปหาที่นั่งแทนนะครับตรงนี้ข่าวสามทีวีอยากบอกว่าพ่อแม่พี่น้องท่านนะครับอย่าท้ออย่าถอยที่สำคัญนะครับอย่าลืมหาความรู้ใส่ตัวเองนะครับเพื่อที่ตัวเองจะพัฒนาตัวเองนะครับเราดู YouTube ฟังเพลงดูหนังเนี่ยลองเปลี่ยนเป็นการเซิร์ชหาข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพว่าตอนนี้ค้าขายอะไรดีณปัจจุบันมีอะไรที่น่าสนใจที่พอจะมาขายได้พอมาทำกำไรได้พอที่จะสร้างอาชีพได้ดีกว่าดูหนังดูซีรีส์ดูการ์ตูนดูตลกไอ้พวกเนี้ยมันไม่ได้ทำให้เรามีเงินนะครับผมมันทำให้เรามีความสุขนะครับแล้วก็ที่สำคัญตอนนี้นะครับฟ้าฝนก็พายุเข้านะครับก็เป็นห่วงก็ดูแลตัวเองกันด้วยนะครับผมตอนนี้ทางข่าวสามทีวีก็ได้มีการหาข้อมูลเกี่ยวกับการแจกเงินต่างๆของภาครัฐนะครับว่าจะช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องประชาชนได้ยังไงนะครับเพราะว่าข่าวสามทีวีก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับผมก็ถ้าใครไม่อยากพลาดข่าวสารก็กดติดตามทั้ง YouTube แล้วก็ Facebook เอาไว้เลยนะครับข่าวสามทีวีก็พยายามจะอัปเดตข่าวสารใหม่ๆอยู่ตลอดเวลานะครับซึ่งข่าวสามทีวีก็เป็นประชาชนคนธรรมดาเหมือนกันนะครับอยากจะช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องที่เดือดร้อนแล้วก็ไม่ได้รับข่าวสารที่ทั่วถึงนะครับวันนี้ข่าวสามทีวีมากระจายข่าวให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผม